วันนี้ก่อนค่ะวันนี้เรามาอะไรยังไงบ้างครับผมเริ่มเลยค่ะน้องครับครับวันนี้ก็มาร่วมงานแฟนมีทของพี่เปมครับผมเปม The Journey ครับไงคะเราเตรียมอะไรมาโชว์เป็นพิเศษก็อย่างของพีกับบูมก็เตรียมเพลงมาครับผมมาโชว์กันแล้วก็ของพี่สกุลกับจีด้าของคุณกับจีด้าจะเป็นเพลงสวอทค่ะแล้วก็ยังมีโชว์แฟชั่นโชว์ครับผมของพวกเราสตาร์อาร์ติสต์ครับตื่นเต้นไหมคะแต่ละคนมีความเตรียมพร้อมอะไรยังไงบ้างอ่ะน้องสกุลก่อนเลยค่ะก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าไม่ได้ขึ้นเวทีแบบร้องเต้นนานแล้วค่ะแต่ก็ดีใจค่ะได้มาร่วมงานแฟนมีตน้องครับเหมือนกันครับคิดถึงเพื่อนๆคิดถึงทั้งพี่เปมด้วยแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นด้วยครับคือจริงๆวันนี้ก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นตั้งแต่มาถึงแล้วเพราะว่าฮอสวยมากแล้วก็ฮอใหญ่มากครับก็ดีใจกับพี่เปรมมากๆเลยที่มีกำลังใจสนับสนุนเยอะขนาดนี้นะครับผมแล้วก็แทบไม่อยากรอที่จะโชว์แล้วครับค่ะก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นบ้านหลังใหม่ด้วยค่ะเพราะว่าเราก็เพิ่งมาอยู่ที่นี่แต่ละคนโดนเชื้อเชิญยังไงบ้างคะให้มาร่วมงานนี้ให้มาแสดงบนเวทีวันนี้ครับก็รู้อีกทีก็คือล็อกคิวแล้วครับไม่แต่ว่าก็คือเหมือนพวกเราอยากมาเจอกันอยู่แล้วแหละอยากมาเจอเพื่อนๆอยากมาให้กำลังใจพี่เปมด้วยอะไรเงี้ยคือถ้าไม่ได้มาแสดงก็อาจจะมาในฐานะคนดูด้วยครับผมฝึกซ้อมกันนานไหมคะระยะเวลาการเตรียมความพร้อมประมาณ2อาทิตย์ครับครับ2อาทิตย์ประมาณนั้นครับครับความพิเศษล่ะคะของทั้งสาวๆหนุ่มๆด้วยมีความพิเศษอะไรคือจริงๆต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่บ้านสตาร์อาร์ติสทุกๆคนนะครับได้มารวมตัวกันในงานวันนี้แล้วก็มีโชว์ร่วมกันนะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะชื่นชอบนะครับผมพวกเราก็ตั้งใจทำมาเต็มที่สุดๆครับและอีกอย่างเซอร์ไพรส์ก็คือพี่เปมจัดเต็มมากใช่เต็มมากซ้อมหนักมากครับเป็นอาจจะเป็นลุคที่พวกเรายังไม่เคยเห็นด้วยซ้ำแล้วก็เป็นโชว์ที่แบบหลายๆคนอาจจะเซอร์ไพรส์มากๆครับต้องรอดูคุณในตำนานครับครับผมสบายดีครับดีใจมากๆที่วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เหมือนกับเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะฮะแล้วก็วันนี้โชว์เพลงเชื่อว่ารักแท้มีจริงนะครับผมซึ่งเป็นเพลงประกอบซีรีส์ Make It Right ของพวกเรานะครับก็นานมาแต่ว่าเป็นรูปแบบที่โตขึ้นโตขึ้นครับใช่ก็เหมือนได้กลับมารำลึกถึงเรื่องราวเก่าๆครับทำให้ทุกๆคนคิดถึงไปพร้อมๆกันครับผมคุณนะคะยากไหมคะกับการขึ้นมาโชว์เวทีก็ยากค่ะเพราะว่าไม่ได้แบบร้องเต้นนานแล้วอะไรเงี้ยแล้วตอนแรกแบบบอกพี่ตี้ว่าขอมาเป็นคนดูได้ไหมแต่ว่าพี่ตี้ไม่ยอมเหมือนก็อยากให้เด็กๆทุกคนได้แบบมีเขาเรียกว่าอะไรมีโชว์มีแอคทิวิตี้ร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะแต่พี่น้าไม่ต้องพูดถึงเนาะร้องเพลงอยู่แล้วไม่ต้องพูดเลยจริงมาแล้วจริงเพื่อนๆพี่ยังไงบ้างโอ้ไม่มีอะไรเลยค่ะหนูมาก็เหมือนเป็นเด็กใหม่อะไรเงี้ยก็ยังงงๆอยู่ค่ะก็เนาะไม่รู้อะมีอะไรกังวลเป็นพิเศษไหมคะสำหรับจีด้าน่ากังวลอะไรไหมก็จริงๆก็เหมือนตื่นเต้นมากกว่าค่ะเพราะว่าเหมือนเราเพิ่งแบบได้มาแบบเหมือนแบบฉายเดี่ยวอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็เป็นเกิร์ลกรุ๊ปอะไรเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นกับบทบาทใหม่ก็ถือว่ายังไม่ชินเนาะกับการฉายเดี่ยวยังไม่ชินค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็ชินค่ะนี่ให้สอนได้เพียงเพียงค่ะใครสอนยากสุดเลยคิดเยอะเลยเหรอถึงกับโผล่เลยอ่ะคะหน้าหรอไม่สอนใครยากที่สุดอ๋อน่าจะเป็นได้นี่แหละค่ะเพราะว่าน่าจะบอกว่าเรียนรู้ช้านิดนึงอะไรเงี้ยใช่โอเคอวยพรหน่อยค่ะอวยพรพี่เปมหน่อยคือพวกเรานะครับวันนี้มาให้กำลังใจพี่เปมอย่างล้นเหลือแล้วก็ไม่ใช่แค่พวกเราบ้านสตาร์อาร์ติสต์นะครับผมแต่ว่าเป็นแฟนๆทุกๆท่านทั้งที่ได้มาแล้วก็เชียร์จากทางบ้านนะครับซึ่งการได้เห็นภาพแบบนี้เนี่ยเป็นภาพที่น่ายินดีมากๆคือพวกเราก็รู้จักพี่เปมกันมานานนะครับผมแล้วได้เห็นความสำเร็จของพี่เปมเนี่ยแล้วได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนั้นเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกที่อบอุ่นมากๆเลยแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานนี้ครับสุดยอดโอเคครับค่ะอวยค่ะอะไรนะครับอวยพรหน่อยค่ะได้ครับผมก็ขอเป็นตัวแทนแล้วกันครับเป็นตัวแทนสังกัดครับสุขสันต์วันเกิดพี่เปมย้อนหลังครับผมอายุครบ23ปีใช่เปล่าใช่ป่ะยี่สิบสามปีครับผมก็ขออวยพรให้พี่เปมนะครับประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปครับผมแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองต่อไปได้มีผลงานดีๆให้ทุกๆคนติดตามครับผมรวมถึงพวกเราด้วยครับพวกเราก็จะคอยติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตพี่เปมต่อไปครับผมโอเคครับขอบคุณครับ23ใช่ป่ะใช่ครับผม